ไม่ใช่76ปีทุกวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่พวกเราได้มาพบปะกันณสถานที่นี้การพบปะกันตามที่ต่างๆนั้นญาติโยมทั้งหลายมิใช่ว่าจะเป็นการง่ายการที่เราจะมาพบมาเจอกันนั้นส่วนหนึ่งมาจากบุญบารมีที่เราได้สั่งสมร่วมกันในอดีตชาติดังที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าสุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญนำความสุขมาให้ท่านทั้งหลายอย่างเมื่อกี้ท่านอาจารย์พระครูวิเทศได้ถามว่าแต่ละท่านแต่ละคนอยู่ไหนอยู่เหนือก็มีอยู่กลางก็มีอยู่ใต้ก็มีทั่วสารทิศแต่คิดบ้างไหมว่าทำไมเราถึงได้มาพบมาเจอกันแล้วก็การมาพบมาเจอกันนี้ก็ไม่ใช่ประเทศบ้านเราเมืองเราต่างก็ไปอยู่ต่างแดนนั่นเพราะบุญบารมีของเราที่ได้สร้างกันไว้แม้แต่อาตมาก็โดยบุญบารมีของอาจารย์พระครูวิเทศแล้วก็บุญบารมีของพระบรมธาตุที่ได้มีโอกาสมาพบเจอโยมในต่างแดนถามว่าพระเชียงใหม่พระเมืองไทยอยากจะมาไหมเยอรมนีหลายรูปอยากจะมาแต่ไม่สามารถมาได้เพราะอะไร1มันนี่สตางค์บ่มี2ก็คือบารมียังไม่ถึงบารมีธรรมไม่ได้เจอกันก็ทุกรูปอยู่เมืองไทยแต่ทำไมต้องมาเจอกันที่นี่ก็เพราะบุญบารมีที่เราได้สร้างสมกันเพราะนั้นขอฝากญาติโยมทั้งหลายอยู่ที่ไหนก็ตามอย่าละเลยอย่าลืมวัฒนธรรมประเพณีของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลามาเจอกันวันนี้ตามาเชื่อแน่ว่าร้อยทั้งร้อยญาติโยมมีความสุขเพราะความสุขยังไงอยู่ที่บ้านก็จะคุยกับสามีซึ่งก็ไม่ใช่ภาษาถิ่นภาษาบ้านเราแต่วันนี้ก็เมาส์กันเต็มที่เมื่อกี้แกงเฮทอบก็เจอเพราะเป็นภาษาเมืองภาษาตะนาลคุยกันรู้เรื่องนั่นก็จะมีความสุขแต่สุขกว่านั้นก็คืออย่าลืมที่เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ได้เผยแผ่จะทำคำสอนไปทั่วโลกอยู่ที่ไหนก็สามารถรับฟังรับชมรับปฏิบัติได้และด้วยบุญบารมีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพหลวงพ่อรองเจ้าคณะภาค7เด็กคนได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงได้มาสร้างอย่างวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพเยอรมนีเพื่อให้ญาติโยมได้มีโอกาสได้ไหว้ได้กราบได้สักการะบูชาที่สำคัญคือได้นำพาเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นำไปประพฤติปฏิบัติอีกอันหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือความกตัญญูเราได้ออกบ้านออกเมืองเรามาอยู่ต่างแดนอย่าลืม ผู้ที่อยู่เบื้องหลังนั่นก็คือพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าของเราญาติพี่น้องของเราที่อยู่ถิ่นเดิมของเราอย่าได้ละลืมฝากไว้กับทุกท่านให้มีความสมานสามัคคีกันอนุโมทนาโยมที่เมืองนี้นะขณะจากวัดพระธาตุดอยสุเทพเยอรมนีมาที่นี่ใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ด้วยความวิริยะอุตสาหะในขันติธรรมบารมีธรรมญาติโยมก็พากันไปทำนุบำรุงไปทำบุญที่วัดพระธาตุดอยสุเทพเยอรมนีนี่แหละถึงได้กล่าวแต่ต้นว่าการสั่งสมบุญนำความสุขสุขในที่นี้คือความสุขใจสุขใดๆไหนเล่าไม่มีความเท่าความสุขใจเรานะโยมสมมติว่าทำไมถึงมีความสุขใจอย่างกรณีเรามีความสุขจิตสุขใจอยู่ที่ไหนจะกินอะไรจะทานอะไรมันก็อร่อยหมดแหละแต่ถ้าวันไหนเรามีความเศร้าสลดในด้านจิตใจอาหารจะอร่อยปานใดทานก็ไม่ลงเครียดแต่ถ้ามีความสุขใจกินได้เขาเรียกว่าอะไรเมืองที่เมืองไทยกินอุ่นกินกินอิ่มนอนอุ่นอุ่นก็เพียวกินนอนหลับหุ่นเกี่ยวก็คือกินได้ตลอดกินหูนอนอุ่นก็คือนอนหลับสบายนั่นแหละแล้วก็หุ่นไม่ต้องไปพูดถึงจะอ้วนจะยังไงก็แล้วแต่ขอให้มันอิ่มก่อนแต่ถ้าเราอิ่มบุญเนี่ยมาหมดหุ่นก็สวย
จก็เบิกบานเจียมใสเพราะนั้นขอฝากไว้วัฒนธรรมไทยของเราที่เคยปฏิบัติมาแต่บรรพชนโดยเฉพาะแล้วการอยู่ร่วมกันหลายๆที่ให้รักกันสมานสามัคคีกันอย่างวันนี้บางท่านก็อาจจะยังไม่เจอกันไม่เคยคุยกันอย่างที่โยมพี่ว่าเมื่อกี้ยังไม่รู้ว่าแต่ละคนอยู่ที่ไหน